สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันระหว่างไต้หวันและจีนนะคะดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นภายหลังจากที่ทางการของไต้หวันออกมาเปิดเผยว่าไต้หวันนั้นประสบความสำเร็จในการพัฒนาและการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งสามารถยิงไปได้ไกลถึงกรุงปักกิ่งของจีนแต่ย้ำว่าจะไม่เป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนอย่างแน่นอนทางยูซีคุนประธานสภานิติบัญญัติของไต้หวันเปิดเผยว่าไต้หวันก็มีขีปนาวุธพิสัยไกลความเร็วเหนือเสียงที่ไต้หวันนั้นมีการพัฒนาขึ้นมาเองสามารถยิงไปได้ไกลถึงกรุงปักกิ่งและยังบอกว่าหากเกิดความขัดแย้งไต้หวันจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนแน่นอนไต้หวันมีการทุ่มงบประมาณมากกว่า400ล้านดอลลาร์ในปี2561ปรับปรุงศักยภาพของขีปนาวุธแบบร่อนของไต้หวันเองซึ่งมีชื่อว่ายุงเฟิงมีการขยายพิสัยการยิงไกลสูงสุดเป็น 1,200 ไมล์ซึ่งสามารถยิงไปได้ไกลถึงกรุงปักกิ่งของจีนส่วนทางหม่าเสี่ยวกวงซึ่งเป็นโฆษกสำนักกิจการไต้หวันของรัฐบาลจีนได้มีการตอบโต้ไต้หวันโดยเตือนว่าการโจมตีใดๆจากไต้หวันนั้นจะสร้างผลลัพธ์ที่เลวร้ายให้แก่ไต้หวันเองถ้าหากไต้หวันกล้าทุบก้อนหินด้วยไข่ไก่ก็มีแต่จะยิ่งเร่งให้ตัวเองนั้นเข้าสู่จุดจบเร็วขึ้นซึ่งท่าทีของไต้หวันนะคะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ในสัปดาห์นี้จีนเพิ่งมีการเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3แต่ว่าเป็นลำแรกที่พัฒนาขึ้นโดยจีนทั้งหมดที่มีชื่อว่าฝูเจี้ยนและนับเป็นหนึ่งในเรือรบที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพจีนด้วยทางผู้เชี่ยวชาญออกมาระบุว่าเรือฝูเจี้ยนนี้สามารถเทียบได้กับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford ของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ล่าสุดของกองทัพสหรัฐแต่ว่าต่างกันตรงที่เรือฝูเจี้ยนนั้นไม่ได้ใช้พลังงานนิวเคลียร์เหมือนกับเรือลำดังกล่าวค่ะซึ่งถ้าไปดูเรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจี้ยนนะคะมีการตั้งชื่อขึ้นตามชื่อของมณฑลของจีนที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วก็มีพรมแดนติดกับช่องแคบไต้หวันมีระหว่างขับน้ำเต็มพิกัดมากกว่า 80,000 ตันก็นับเป็นเรือลำแรกค่ะที่ใช้รางดีดส่งอากาศยานที่จีนนั้นพัฒนาแล้วก็มีการผลิตขึ้นเองทั้งหมดโดยหลังจากนี้เรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจี้ยนจะดำเนินการทดสอบการจอดเรือและการทดสอบทางทะเลตามที่กำหนดเอาไว้ต่อไปการเปิดตัวเรือฝูเจี้ยนของจีนนั้นมีขึ้นขณะที่ความตึงเครียดกับสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันและความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ซึ่งปัจจุบันนั้นกองทัพจีนมีเรือประจำการทั้งสิ้น355ลำรวมไปถึงเรือดำน้ำโดยสหรัฐมีการคาดการณ์ว่ากองเรือของจีนจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น420ลำภายในปี2568และ460ลำภายในปี2573ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ